วัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกฎ3ข้อของคนสำเร็จผู้ฟังทุกท่านครับผู้พูดได้มีโอกาสพบกับบทความที่ชอบและแนวทางที่ใช่ขออนุญาตนำมาแบ่งปันและส่งต่อดังต่อไปนี้ครับบทความได้บอกว่ายามใดที่เรารู้สึกท้อให้ท่องกฎ3ข้อของความสำเร็จเอาไว้ดังนี้กฎข้อที่1หากเราไม่หยุดยั้งที่จะเดินไปหาเป้าหมายทุกความฝันย่อมเป็นไปได้กฎข้อที่2คือหากเราไม่หยุดยั้งหากเราต้องการสิ่งนั้นหากสิ่งนั้นมันมีความหมายที่ดีแล้วก็สิ่งนั้นย่อมไม่อาจได้มาง่ายๆกฎข้อนี้กำลังจะบอกว่าเราจะต้องมีความอดทนมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงกฎข้อที่3บอกว่าหากอุปสรรคใดไม่ทำให้เราตายสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะทำให้เราโตในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องอยู่เคียงข้างเคียงคู่นั่นคือควรมีหลักการพูดหรือสื่อสารที่งดงามพูดในสิ่งที่คนอยากฟังไม่ควรพูดในสิ่งที่เราอยากพูดทุกครั้งที่ทักทายผู้คนต้องเกิดความประทับใจเมื่อเริ่มต้นสนทนาควรน่าสนใจครับและทุกครั้งที่อธิบายในรายละเอียดก็ต้องทำให้เกิดความเข้าใจในองค์รวมและก่อนจะจบหรือก่อนจะกลับเราต้องทำให้ผู้คนอยากตัดสินใจหรืออยากครอบครองเสมอฉะนั้นเมื่อกลับมาทบทวนดูแล้วจะเห็นว่ากฎ3ข้อคือไม่หยุดยั้งที่จะไปหาเป้าหมายในขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความหมายย่อมไม่ได้มาง่ายๆเพื่อเราจะได้ฝึกความอดทนและก็ด้วยหลักการที่สำคัญคืออุปสรรคมันไม่ได้ทำให้เราตายฮะแต่สุดท้ายมันทำให้เราโตเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์โดยใช้หลักการพูดพิมพ์โพสต์ผลิตสิ่งดีขึ้นมาจากแนวความคิดมุ่งมั่นพูดใครอยากฟังสิ่งไหนเรามีจินตนาการการไม่ตามใจปากถือว่าสร้างโอกาสได้ตลอดนะครับดังนั้นครับเรื่องราวดีๆของกฎ3ข้อของคนสำเร็จในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกๆท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ